ครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นเริ่มเข้าสู่หัวข้อที่10นะครดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราจบในหัวข้อที่9มาแล้วนะครับในช่วงท้ายชั่วโมงนะครับซึ่งอาจารย์มันน่าจะเป็นคลิปที่2นะเดี๋ยวอาจารย์จะชี้แจงเกี่ยวกับ Take Home Exam นะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยประกาศของมหาลัยออกมาแล้วนะท่านนักศึกษาได้เห็นประกาศฉบับล่าสุดนะครับนั่นเท่ากับว่าเราสามารถกลับเข้ามาในชั้นเรียนปกติได้นะครับหลังวันที่31มกราคมนะครับซึ่งทางมหาลัยก็แนะนำให้อาจารย์จัดรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยครับแบบผสมผสานนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายชั่วโมงนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในคลิปที่2นะอาจารย์จะมาชี้แจงครั้งนะครับว่าเราจะมีรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาคอนโทรลยังไงบ้างครับเดี๋ยวอาจารย์ขอรันเนื้อหาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะสอนไม่ทันครับในหัวข้อที่ผ่านมานะสิ่งที่เราจะเรียนจบไปแล้วนะครับก็คือหัวข้อที่9นะเกี่ยวกับค่าความผิดพลาดนะครับในสถานะอยู่ตัวเนาะหรือที่เราเรียกติดปากว่าเป็นStudy State Error ครับซึ่งสรุปโดยภาพรวมคร่าวๆนะก็คือว่าเราก็จะทราบปัจจัยของ Study State Error ว่าขึ้นอยู่กับแพลนนะครับขึ้นอยู่กับเซนเซอร์นะครับขึ้นอยู่กับแพลนตัว G ขึ้นอยู่กับตัวเซนเซอร์นะครับขึ้นอยู่กับ Input ด้วยนะครับ Input ก็มีผลนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อค่า error นะครับซึ่งจากการศึกษาจนจบแล้วเนี่ยเราทราบว่า ratio sensor มีผลนะครับโดยการที่อาจารย์พานักศึกษาวิเคราะห์เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเป็น ratio ที่เป็นหนึ่งอยู่นะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้ทิ้งประเด็นเอาไว้ให้แล้วว่าถ้ามันไม่เท่ากับค่าที่เท่ากับหนึ่งเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันครับหรือปัจจัยถัดมาก็คือเรื่องของตัวเทอม G นะครับเทอม G นี้ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงแพลนอย่างเดียวนะจะเป็นแพลนก็ได้หรือจะเป็นคอนโทรลเลอร์ก็ได้นะครับดังนั้นแพลนกับคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับถ้ายุบมาเป็นบล็อกเดียวกันเนี่ยนะครับปัจจัยที่มีที่จะส่งผลต่อค่า Steady State Error เนี่ยก็คือเรื่องของ Type of System ใช่ไหมครับก็คือที่เราเรียกว่าเป็นชนิดของระบบนะครับก็จะมีผลส่งผลกระทบต่อค่า steady state error นะครับก็พานักศึกษาวิเคราะห์นะครับและที่สำคัญก็คือว่าอีกที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งเนาะเทอมหนึ่งก็คือเรื่องของ input นะครับขึ้นอยู่กับว่า input เข้ามารูปแบบใดด้วยนะครับ input ที่เข้ามากับ type ของระบบเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งจากความสัมพันธ์นั้นน่ะเราก็สามารถสรุปได้ออกมาเป็นตารางใช่ไหมครับนะเราพาวิเคราะห์กันจนเราเข้าใจที่มาของตารางนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเข้าใจที่มาของตารางนี้ในลักษณะที่ว่าถ้าชนิดของระบบเนี่ยมีอันดับที่สูงขึ้นนะครับไม่ใช่อันดับเนาะเป็นชนิดระบบที่จํานวนสูงขึ้นที่มีค่า n ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับก็จะสามารถที่จะลดค่า steady state error ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเพิ่ม n ไปตามใจชอบนะเราจะเพิ่ม n เท่าไหร่ก็ได้การเพิ่มค่า n เยอะๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มจำนวนของโพลที่ตำแหน่งจุดกำเนิดเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นยิ่งส่วนนี้มีจำนวนเยอะๆเนี่ยนะครับความซับนั่นหมายความว่าความซับซ้อนของระบบหรือว่าปัญหาในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีผลกระทบตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของresponse นะครับก็คือผลตอบสนองที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะเป็นในลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับก็มันก็จะมีเอฟเฟกต์ตามมานะมันไม่ใช่ว่าต้องใช้เยอะๆนะครับถึงจะดีก็จะต้องประมาณหนึ่งเช่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าใช้เยอะๆเนี่ยเวลา implement จริงก็ยากก็ค่อยว่ากันเรื่องการดีไซน์คอนโทรลเลอร์
เคแล้วก็ให้การบ้านไปข้อหนึ่งนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับคราวนี้ก่อนจะไปในหัวข้อที่10เนี่ยนะครับอาจารย์จะพานักศึกษาเนี่ยลองทำการหาค่า Steady State Error ผ่านโปรแกรมนะครับโดยโปรแกรมที่อาจารย์จะเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยอาจารย์จะไม่ได้ใช้ MATLAB นะอาจารย์จะใช้ Octave ดังนั้นจะยกตัวอย่างการใช้โปรแกรม Octave จากหัวข้อจากตัวอย่างข้อที่9.1เองครับ9.1เนาะโอเคนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปที่ตัวเดี๋ยวอาจารย์กำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำที่ค่าไหนดี F 9.1นั่นแหละนะครับดังนั้นถ้าเราดูจากตัวอย่างที่9.1นักศึกษาจะได้ไปลองทำโปรแกรมโดยใช้การบ้านของนักศึกษาเขียนโปรแกรมมันได้นะโอเคดังนั้นเนี่ยในหัวข้อ9.1อ่ะบล็อก G เราจะมี2บล็อกเนาะก็คือบล็อกนี้นะครับกับบล็อกนี้นะครับอันนี้ไอ้เจ้าบล็อกนี้เนี่ยถ้าเราเขียนเป็นโค้ดของโปรแกรมนะครับในการที่จะคำนวณหาค่าผลตอบสนองเนี่ยนะครับเราก็สามารถได้ว่ามันมีออเดอร์อะไรบ้างมันมีอันดับตรงนี้เป็น1เนาะตรงนี้เป็นเลข2แสดงว่าก้อนนี้เราก็ใส่เป็น1กับ2ได้ใช่ไหมครับเป็นพหุนามเศษนะแล้วก็พหุนามส่วนเราก็ใส่ตรงนี้เป็น1กับ4ได้ใช่ไหมครับส่วนตรงนี้เราก็ใส่พหุนามเศษเป็น4ได้เลยครตรงนี้ก็ใส่เป็น1กับ1ดังนั้นเรามาดูในตัวโปรแกรมนะเดี๋ยวก่อนจะไปโปรแกรมอาจารย์จะเขียนไล่เขียนตรงนี้ให้เสร็จก่อนดังนั้นไอ้โปรแกรมที่9.1เนี่ยมันก็คืออยู่ในแล็บ E4 ของเรานะมันคือการบ้านของแล็บ E4 นะครับแต่การบ้านของแล็บ E4 ตอนนี้เราเรียนออนไลน์อยู่นะนักศึกษาดังนั้นเนี่ยเราควรจะอาจารย์จะแนะนำให้นักศึกษาใช้โปรแกรมที่เป็นถูกลิขสิทธิ์นะก็คือเป็น Open Access นะเข้ามาใช้งานได้นั่นก็คือ Octave มันเป็นตัว Octave การเขียนโค้ด Octave เนี่ยเหมือนกับ MATLAB เลยนะเหมือนกับ MATLAB เลยดังนั้นสัมประสิทธิ์ของพหุนามเศษและส่วนของบล็อก G บล็อกแรกนะเราก็ใส่สามารถใส่ได้เลยต้องเป็น1แล้วก็เคาะ1ครั้งแล้วก็ใส่เลข2นะครับพหุนามเศษเป็น1กับ2พหุนามส่วนเป็น1กับ4แล้วก็เซตเป็น transfer function นะครับของพหุนามเศษและส่วนแล้วก็ก้อนที่2บล็อก G ของเราเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเลข4นะแล้วก็เป็น1กับ1ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่อาจารย์เขียนให้ดูตั้งแต่ด้านบนมาสักครู่เนาะอันนี้คำสั่งก็คือตอนนี้เรามีบล็อก G บล็อก1แล้วซิส1เนี่ยก็คือเหมือนกับเราได้บล็อก G มาบล็อก1ซิส2เนี่ยเราก็ได้บล็อก G มาอีกบล็อกเป็น G2 นะครับคราวนี้เราจะเอา2บล็อกเนี่ยมาต่อซีรีส์กันดังนั้นลักษณะการต่อซีรีส์เนี่ยคำสั่งก็คือคำสั่งคำว่าซีรีส์เลยซีรีส์หลังจากนั้นก็รวมหลังจากนั้นก็เซตบล็อก H เนาะอันนี้คือบล็อก H แต่ H นั้นเท่ากับ1นะดังนั้นเราก็ใส่เป็น1กับ1ไปเลยได้นะครับคราวนี้ก็รวมเป็นฟีดแบ็กคอนโทรลนะครับลบ1ก็มาจากเนกาทีฟฟีดแบ็กใช่ไหมอย่างที่เราเข้าใจกันดังนั้นโค้ดคำสั่งตรงนี้ก็ต้องเป็นฟีดแบ็กนักศึกษาลองสังเกตไอ้พวกคำสั่งให้ดีนะครับว่าเห็นไหมครับคำสั่งที่เราเคยใช้งานใน MATLAB เนี่ยนะครับ
PF เอ่ยซีรีเอ่ยคำสั่งที่เป็นคำสั่งเฉพาะนะครับคำสั่งเฉพาะหรือแม้แต่ feedback เองนะครับใน Octave ก็ทำได้เช่นกันใน Octave ก็ทำได้โอเคหลังจากนั้นก็ทำการพล็อตนะทำการพล็อตที่เวลาศูนย์สเต็ปทุกๆ0.001นะครับอันนี้คือสเต็ปไทม์เราก็จะเรียกเป็นสเต็ปไทม์เนาะมันก็คือความละเอียดของจุดข้อมูลนั่นแหละนะครับจนถึง10 วินาทีตั้งแต่ทีเท่ากับ0 ถึง 10 วินาทีแล้วก็ใช้คำสั่งเฉพาะอีกอันนึงก็คือคำสั่งคำว่าสเต็ปนะเราก็จะได้ผลตอบสนองมาดังนั้นผลตอบสนองที่ได้มาเนี่ยมันจะเทียบกับยูนิตสเต็ปนะครับมันจะเทียบกับยูนิตสเต็ปดังนั้นนักศึกษาจะเห็นผลตอบสนองที่ได้มานะครับกับยูนิตสเต็ปที่เป็นค่าที่เป็นลูกเข้าค่าหนึ่งเนาะดังนั้นนักศึกษาก็จะเห็นสังเกตเห็นค่า Error ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ Steady State Error แล้วนะครับช่วงที่มันนิ่งๆอ่ะนะครับช่วงที่ค่า Error มันเป็นแก็ปนิ่งๆเราก็จะได้ค่า Steady State Error นะครับแต่ว่านักศึกษาในโปรแกรม Octave เนี่ยนักศึกษาจะต้องลองหักลบกันเองนะก็คือดูค่าลูกเข้า Target เดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูเลยนะครับในวิดีโอนี้นะดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดโปรแกรม Octave มานะครับ Octave มันเป็นฟรีแวร์นะนักศึกษาสามารถโหลดได้นะครับโอเคตอนนี้นักศึกษาจะเห็นหน้าตาของโปรแกรม Octave เวลาดับเบิลคลิกเข้ามาใช้งานนะครับนี่คือหน้าต่างสังเกตเห็นไหมครับว่ามีช่อง Workspace นะครับมี Command History นะมีไฟล์เบราว์เซอร์มีคล้ายๆกับ MATLAB เลยใช่ไหมครับมีความคล้ายกับ MATLAB คราวนี้นักศึกษาก็คีย์โค้ดไปเลยนะครับแต่ก่อนจะคีย์โค้ดเนี่ยเนื่องจากอาจารย์ก็เพิ่งเคยลองเล่นไอ้เจ้าตัว Octave เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยแทบจะเรียนรู้พร้อมๆแบบนักศึกษานะครับดังนั้นเนี่ยมันจะใช้งานคำสั่งเฉพาะได้เนี่ยเราจะต้องคีย์คำสั่งคำว่าแพ็กเกจโหลดก่อนนะครับก็คือ PKG เคาะ1 ครั้งนะครับแล้วก็ LOAD ครับ Enter ไม่รู้ว่ามันเกิด Error อะไรหรือเปล่าตรงนี้ Activate Package อ๋อ Package Load ต้องมี Control ด้วยการก็โอเคแสดงว่าถูกต้องนะ Package Load Control นะครับถึงจะเหมือนกับเป็นการเปิดการใช้งานคำสั่งอะไรประมาณนี้คำสั่งที่เราจะคีย์หลังจากนี้นะครับหลักๆก็ความเข้าใจอาจารย์จะประมาณนี้นะดังนั้นในดีเทลเนี่ยอาจารย์วริศได้ลงวิดีโอสาธิตวิธีการใช้งานนะนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาได้นะคราวนี้อาจารย์ไล่เขียนโค้ดเลยนะ N1 เนี่ยก็คือ1 กับ 2ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่อาจารย์เขียนให้บนสไลด์ครับแล้วก็ D1 แล้วก็ใส่ไปเลย1 กับ 4แต่นี่คืออาจารย์พิมพ์เก็บเอาไว้แล้วนะดังนั้นอาจารย์เรียกเปิดมาเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เซตเป็น transfer function เห็นไหมครับมันทำงานคล้ายๆ MATLAB เลยนะมันให้ฟอร์ม transfer function มาด้วยนะN2 N2 4 D2 1แล้วก็เซตเป็น fit ที่2นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการซีรีส์มันนะครับเพื่อยุบเป็นบล็อกเดียวกันคำสั่งใช้คำสั่งซีรีส์เห็นไหมครับแล้วก็ Enter เห็นไหมครับมันจับ2 บล็อกมายุบเป็นก้อนเดียวแล้วก็แสดง transfer function ที่เป็นผลเฉลยออกมาเลยนะครับแล้วก็ sys ของตัว h นะครับบล็อก h มันเป็น1คราวนี้เราก็ทำเป็นฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กเราตั้งตัวแปรว่าเป็นซิสทีแล้วก็ใช้คำสั่งฟีดแบ็กคำสั่งเหมือนกับแมทแลบเลยก็ทีกำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำการดูผลตอบสนองนะครับแล้วก็คำสั่งสุดท้ายก็เป็นสเต็ปนะครับสเต็ปนี้ก็จะเป็นยูนิตสเต็ปนะครับคำสั่งคำว่าสเต็ปเนี่ยเป็นยูนิตสเต็ปแล้วก็ Enter นะครับ
เราก็จะได้หน้าตาของเวฟฟอร์มมาดังนี้นะครับนักศึกษาน่าจะเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาลองซูมดูที่ค่า Final Value ดูนะครับที่มันคงที่แล้วเนี่ยว่าเป็นเท่าไหร่เห็นไหมครับแล้วนักศึกษาก็เอาไปหักลบกับ Target ที่เป็นค่าหนึ่งนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นผลเฉลยของ Steady State Error คร่าวๆนะครับให้เราได้ดูกันดังนั้นนักศึกษาลองไปใช้งานดูในกรณีที่เราแบบรูปแบบการเรียนการสอนของเรายังเป็นออนไลน์นะครับเพราะว่ามันนักศึกษาจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของลายเส้นเท่าไหร่โอเคฉันปิดอันนี้ไปก่อนคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาที่สไลด์ในการเรียนการสอนของเรานะครับปกติโอเคนะครับดังนั้นนักศึกษาลองไปเล่นดูนะแล้วก็เอาท์พุตที่ได้เนี่ยนักศึกษาเก็บรวบรวมไว้ให้ดีเพราะมันจะกลายเป็นการบ้านของแล็บ E4 ของนักศึกษาเองนะครับดังนั้นนี่คือการบ้านนะแต่เป็นการบ้านของแล็บนะครับไม่ใช่เป็นการบ้านของตัววิชาหลักของเรานะโอเคคราวนี้เรามาสู่หัวข้อที่10กันนะครับดังนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดถึงไปเนี่ยยังไม่ได้เข้าเนื้อหาของรายวิชาของสัปชั่วโมงนี้เลยครับวันนี้วันที่21นะครับมกรานะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะพูดถึงต่อไปก็คือเรื่องของการวิเคราะห์เสถียรภาพนะครับก่อนหน้านี้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกําหนดของผลตอบสนองนักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบนะครับข้อกําหนดของผลตอบสนองก็มีพวก Person Overshoot Right Time Steering Time อะไรพวกนี้นะครับเราคํานวณเป็นเรารู้นะครับนักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัตินะครับนักศึกษารู้ว่า Sensitivity เนี่ยเราสามารถวิเคราะห์คำนวณหามาได้อย่างไรบ้างนะครับกับระบบควบคุมนะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติในเรื่องของถ้ามีสัญญาณรบกวนเข้ามานะครับจะมีวิธีการกำจัดอย่างไรเราเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่า steady state error นะครับว่าแนวโน้มของค่ามันจะน้อยจะมากเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างในระบบควบคุมนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยทั้งคุณสมบัติและข้อกําหนดที่อาจารย์พูดถึงไปเนี่ยนะครับมันจะไม่มีความหมายเลยครับถ้าเกิดว่าระบบนั้นขาดเสถียรภาพนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า unstable นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นในหัวข้อการวิเคราะห์เสถียรภาพนะครับคราวนี้อาจารย์จะต้องพูดก่อนว่าการวิเคราะห์เสถียรภาพเนี่ยครับมันมีอยู่ด้วยกันสองการวิเคราะห์นะครับสองรูปแบบรูปแบบแรกเลยนะครับก็คือเป็นรูปแบบของabsolute stability ก็คือเสถียรภาพสมบูรณ์นะครับเสถียรภาพสมบูรณ์กับอย่างที่สองนะครับเป็นการพิจารณาวิเคราะห์เสถียรภาพสัมพัทธ์นะครับหรือ relative stability ก็คือเสถียรภาพสัมพัทธ์ในหัวข้อที่10เนี่ยจะเป็นในเรื่องจะเป็นจะอยู่ในเคสของ absolute stability นะครับก็คือเสถียรภาพสมบูรณ์นะครับส่วนเรื่องของ relative stability นะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่ามันมีเสถียรภาพอย่างไรนะครับแล้วก็ระดับการมีเสถียรภาพเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราจะเช็คจาก relative stability นะครับซึ่งก็จะเป็นในหัวข้อหลังๆนะครับก็จะเป็นอาจารย์จะได้พูดถึงกันนะครับเกี่ยวกับพวก relative stability ดังนั้นมันจะเป็นประเด็น relative stability นะมันจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับมีเสถียรภาพอย่างไรบ้างมีเสถียรภาพอย่างไรนะครับ
มันจะเป็นในประเด็นที่เกี่ยวกับระดับการมีเสถียรภาพนะครับมีเป็นมีระดับระดับการมีเสถียรภาพก็คือเนี่ยระบบที่ได้มาเนี่ยนะครับมีส่วนเผื่อเหลืออยู่เท่าไหร่ที่จะทําให้ระบบขาดเสถียรภาพไปหรือเราจะต้องเผื่อค่าอะไรบางอย่างอาจารย์มองอาจารย์พูดเป็นค่าอะไรบางอย่างก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะได้พูดถึงรายละเอียดกันเมื่อลงในหัวข้อนี้นะมันเหลือส่วนเผื่ออยู่เท่าไหร่นะครับที่ระบบยังมีเสถียรภาพอยู่อะไรเงี้ยครับก็คือบอกเป็นไกลๆว่าเป็นระดับได้ว่ามีเสถียรภาพมากน้อยแค่ไหนอ่ะประมาณนั้นครส่วนเสถียรภาพสมบูรณ์เนี่ยเช็คอย่างเดียวเลยครับว่ามัน stable หรือ unstable เลยมัน stable หรือว่า unstable คือตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นโอเคเพราะที่จริงอาจารย์เว้นไว้เขียนตรงนี้แล้วอาจารย์ลืมคราวนี้เนี่ยระบบการจะวินิจฉัยความมีเสถียรภาพของระบบอะครับนะครับระบบที่เราสนใจนะในคอร์สนี้นะทั้งคอร์สเลยนะทั้งเทอมเนี่ยนะครับก็คือเก็บจะเป็นระบบควบคุมเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนตามเวลานะซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกับคํานี้ดีนะครับในรายวิชาที่นักศึกษาเรียนผ่านมานะดังนั้นไอ้เจ้าระบบเนี่ยเราเรียกย่อๆว่ามันคือ LTI ใช่ไหมครับก็คือ Linear Time Invariant หรือย่อๆว่าเป็น LTI นะครับนะครับคราวนี้ระบบ LTI เนี่ยความหมายอย่างทบทวนความหมายอย่างง่ายๆเลยก็คือว่ามันก็คือระบบที่มีคุณสมบัติเชิงเส้นใช่ไหมครับระบบที่มีคุณสมบัติเชิงเส้นคราวนี้คุณสมบัติเชิงเส้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องกลับไปทบทวนแล้วว่ามันมีกี่คุณสมบัติบ้างใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะไปตกอยู่ในรายวิชาที่นักศึกษาเรียนผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะทบทวนได้และอีกจุดหนึ่งก็คือและไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาและไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาครับดังนั้นหมายความว่าสัญญาณ output ที่ออกจาก LTI เนี่ยนะครับผลการทำ convolution เนี่ยระหว่าง input กับ impulse ของ response ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องเข้าคุณสมบัตินี้เนาะมันก็คือจะเป็นคุณสมบัติของ LTI นะครับดังนั้นเนี่ยในการวิเคราะห์เสถียรภาพนะในหัวข้อที่10เนี่ย system จะต้องเป็นรูปแบบของ system LTI นะครับเป็น LTI system ดังนั้นนิยามของความมีเสถียรภาพนะเป็นภาพที่กว้างมากครับนิยามนี้เนี่ยแต่ถ้านักศึกษาเมื่อไหร่ที่นักศึกษาเข้าใจการวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพแล้วนักศึกษากลับมาอ่านนิยามตามกรอบนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะทราบว่าไอ้นิยามนี้มันจะครอบคลุมมากก็คือมันจะเขียนว่าระบบควบคุมเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนตามเวลาเนี่ยจะมีเสถียรภาพแบบ BIBO คันนี้คําว่า BIBO นะครับอาจารย์มาขยายความหน่อย BIBO ก็คือย่อมาจาก bounded input นะครับแล้วก็ bounded output ก็เป็นคำย่อของ BIBO ดังนั้น BIBO ความหมายก็คือว่าสัญญาณขาออกที่จำกัดนะครับก็คือไม่ response ที่ออกจาก output ของ system เนี่ยไม่บานปลายอ่ะก็คือมีค่าจำกัดอยู่ค่านะครับไม่รู้ออกแล้วก็ไม่รู้ออกไปไหนอ่ะเมื่อนะสำคัญตรงนี้ด้วยเมื่อได้รับสัญญาณขาเข้าที่จำกัดด้วยนะไม่ใช่ว่าสัญญาณขาเข้าออกมาก็ไม่มีขอบเขตก็ไม่ได้สัญญาณขาเข้าก็ต้องมีขอบเขตด้วยนะครับดังนั้นมันจะระบบจะมีเสถียรภาพได้ก็ต่อเมื่อก็ต่อคีย์เวิร์ดนี้จะสำคัญในการวิเคราะห์นะครับรากทุกๆรากของสมการลักษณะเฉพาะตรงนี้ก็คือค่า Q ใช่ไหมครับ QF ดังนั้นถ้านักศึกษามีระบบ closed loop นะครับเนี่ยถ้านักศึกษามีระบบ closed loop อันนึงนะครับ
ที่เป็นถ้าเป็น negative feedback อาจารย์ยกตัวอย่างกรณี negative feedback นะ g หารด้วย1บวก gh ครับดังนั้นไอ้เทอมด้านล่างตัวนี้ก็คือเทอม q นะครับก็คือเป็นกรรมการลักษณะเฉพาะถูกต้องไหมอาจารย์ก็ได้เคยกล่าวระบบจะมีเสถียรภาพได้ก็ต่อเมื่อโพทุกตัวเลยนะครับของ Q เนี่ยแหละนะครับของ Close Loop เรานะครับประโยคนี้นะปรากฏอยู่ทางฝั่งซ้ายของระนาบ F ทุกตัวนะเน้นคำว่าทุกตัวมีหลุดไปฝั่งขวาสักตัวหนึ่งเนี่ย Unstable แน่ๆนะครับ Output บานปลายไม่มีขอบเขตแน่นอนนะครับคราวนี้เรามาดูเชิงของตำแหน่งในระนาบ F นะดังนั้นในเชิงของตำแหน่งในเมื่อเราพิจารณาในระนาบ F เนี่ยครับนักศึกษาจะทราบว่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งโพของเราเนี่ยนะครับมาเกาะอยู่แถวแกนค่าจริงนี่นะครับResponse ของเราก็จะมีการตอบสนองแบบลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือไม่มีโอเวอร์ชูตนะก็อาจจะตกอยู่ใน response ที่มีค่า damping มากกว่า1อะไรเงี้ยครับหรือมีค่าเท่ากับ1เป็น over damp อะไรไปก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ถ้ามันตกอยู่ประมาณนี้นะครับก็อาจจะเกิด overshoot หน่อยนึง overshoot มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งโพเนี่ยอยู่ห่างจากแกน j โอเมก้ามากน้อยแค่ไหนดังนั้นเราทราบอยู่แล้วว่าฝั่งนี้เป็นแกนของ left hand side นะครับ left hand side ฝั่งนี้ก็จะเป็น right hand side นะครับดังนั้นถ้าเกิดตำแหน่งโพของเราเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยปลอดภัยหมดเลยนะเนี่ยที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวๆนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับมีโพสักตัวหนึ่งนะครับหลุดมาอยู่ทางด้านขวาเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นโพเชิงซ้อนนะครับเป็นค่าโพเชิงซ้อนเป็นคู่นะครับหรือจะเป็นค่าโพที่เป็นค่าจริงเลยนะครับแต่ว่าอยู่ทางฝั่งขวาก็ตามตำแหน่งโพเหล่านี้เนี่ยครับตำแหน่งโพเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เอาท์พุตของระบบเนี่ยนะครับมีลักษณะที่เป็นป้านออกไปก็คือ unstable ไปก็คือไม่มีขอบเขตของค่าเอาท์พุตหรืออาจจะลู่เข้าลู่ออกไปยกอันนี้สิ่งที่อาจารย์เขียนเนี่ยคือการยกตัวอย่างทั้งสิ้นหรือลู่ออกไปในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็คือไม่มีขอบเขตนะครับไม่มีขอบเขตพวกนี้คือระบบ unstable เลยนะครับนั้นเนี่ยนักศึกษาลองเล่นง่ายๆก็ได้นะครับไอ้พวก transfer function อะไรก็ตามที่นักศึกษาเซตอยู่ในโปรแกรม Octave นะครับมันพลอตผลตอบสนองได้ถูกต้องไหมนักศึกษาลองหาฟังก์ชันถ่ายโอสักตัวหนึ่งนะครับที่เมื่อโซหาค่าสมการลักษณะเฉพาะแล้วเกิดมีโพอยู่ทางด้านขวาสักตัวหนึ่งนะครับแล้วเราไปพอตอยู่ในสเต็ปเรสปอนส์อะไรก็ได้นักศึกษาลองจับสังเกตของสัญญาณที่ออกมาดูว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแต่นั้นสิ่งที่อาจารย์พูดตอนนี้มันเป็นเชิงไอเดียนะครับเป็นเชิงที่ให้นักศึกษาเข้าใจในภาพรวมโอเคดังนั้นเรามาสู่เงื่อนไขที่จำเป็นของการมีเสถียรภาพนะดังนั้นในพาร์ทแรกบทนำเนี่ยอาจารย์เกริ่นคร่าวๆก่อนคราวนี้เงื่อนไขที่จำเป็นของการมีเสถียรภาพนะครับการตรวจสอบการมีเสถียรภาพในเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะใช้วิธีการวิเคราะห์นะครับจากพหูนามลักษณะเฉพาะนะครับก็คือตัว Q นั่นแหละ QS ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเขาใช้วิธีการจับสังเกตง่ายๆก่อนตอนนี้ก็คือลักษณะของสัมประสิทธิ์นะอย่างเช่นถ้าสัมประสิทธิ์ของ Q เนี่ยนะครับมีสัมประสิทธิ์เป็นบวกเป็นลบนะครับผสมกันนะครับไอเนี่ยสามารถยืนยันได้ว่าระบบเนี่ยไม่มีเสถียรภาพนะครับหรือถ้าสัมประสิทธิ์บางตัวเป็นศูนย์นะครับก็คือขาดหายไปนะครับอันนี้ก็ระบบก็จะไม่มีเสถียรภาพอย่างเช่นมีสัมประสิทธิ์ที่ออเดอร์สองเนี่ยแล้วก็ที่ออเดอร์หนึ่งไม่มีครับก็คือบางตัวหายไปคราวนี้ถ้าเกิดสัมประสิทธิ์มีครบทุกตัวเลยนะครับและมีเครื่องหมายเหมือนกันด้วยอันนี้มันจะตกไปอยู่ในเคสที่ยังสรุปไม่ได้
เพราะว่าถ้าสรุปได้เนี่ยเขาก็จะคงไม่มีเกณฑ์เสถียรภาพของนักคิดนักวิทยาศาสตร์ที่มีเทคนิคของเขาในแต่ละคนมาให้เราได้ใช้งานกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันยังสรุปไม่ได้ต้องทำการตรวจสอบเสถียรภาพต่อไปดังนั้นเงื่อนไขในตารางเนี่ยถือเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นนะครับของการเช็คว่ามีเสถียรภาพหรือไม่มีนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่เงื่อนไขที่เพียงพอนะก็คือยังไม่ใช่เงื่อนไขที่เพียงพอต่อการจะเอามาตัดสินเลยนะครับว่าเฮ้ยระบบนี้มีเสถียรภาพหรือไม่มีแค่การมองเครื่องหมายสรรพสิทธิ์ยังมองไม่ได้เพราะว่ามันจะมีTransfer Function บางตัวนะครับก็คือสมการพหุนามลักษณะเฉพาะบางตัวเนี่ยที่มีเครื่องหมายเหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบที่ตำแหน่งโพเนี่ยยังมีค่าติดลบอยู่นะครับมันมีกรณีพิเศษนะดังนั้นกรณีพิเศษเนี่ยก็คืออาจารย์จะยกตัวอย่างเคสนี้นะครับสมมุติเรามีพหุนามลักษณะเฉพาะ Q อยู่ค่านี้นะเทอมนี้นะครับคราวนี้เราจัดเทอมนี้เนี่ยเทอมนี้ถ้าเราจัดให้อยู่ในรูปของวงเล็บอย่างเงี้ยเราจะแตกมาหาค่าโพได้ง่ายเราจะรู้ทันทีว่ามันมีโพที่ตำแหน่งไหนบ้างจากเทอมนี้มันจะมีโพที่ตำแหน่งลบ 2ใช่ไหมครับแล้วก็มีโพที่ตำแหน่งค่าจริงค่าหนึ่งตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องมือนะแต่ว่าถ้านักศึกษาใช้โซ่มือง่ายๆก็ทำได้เหมือนกันแหละแต่อาจารย์จะติดเป็นตัวแปรไว้ก่อนเป็นค่าจริงค่าหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับค่าจินตภาพสักค่าหนึ่งนะครับเคโอเมก้าอะไรก็ได้นะครับก็ติดเป็นค่าจินตภาพไปแล้วกันนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นบวกเป็นลบก็ได้นะถูกต้องไหมตอนแรกตอนนี้เราสมมุติว่าอาจารย์ยังไม่รู้ดังนั้นอาจารย์จะลองใช้เครื่องมือโดยใช้โปรแกรม Octave นะครับก็คือใช้คำสั่ง root นะครับใช้คำสั่ง root อย่างที่อาจารย์บอกครับถ้ามีสัญลักษณ์ MATLAB เนี่ยนะนักศึกษาจะต้องนำผลที่ได้จาก Exercise ที่เป็นสัญลักษณ์ MATLAB เนี่ยไปใส่อยู่ใน Lab EC ด้วยนะครับก็เป็นเหมือนกลายๆกันบ้านของ EC ในอีกข้อหนึ่งแต่ทำไม่ยากเลยนะครับดังนั้นอาจารย์จะใช้โปรแกรม Octave ดูนะอาจารย์จะใช้โปรแกรม Octave ในการถอดค่ารากโอเคไหมครับในการถอดค่ารากดังนั้นตรงนี้น่าจะใช้ต่อเนื่องได้นะครับโอเค P นะครับดังนั้นเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์ของเทอมยกเทอมคิวที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ในสไลด์นะครับมันก็คือ f กำลัง3บวก f กำลัง2บวก2 f บวก8ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ใส่เป็น1128นะครับแล้วก็กด enter นะครับแล้วก็หลังจากนั้นใช้คำสั่งคำว่า root นะครับแล้วก็วงเล็บเทอม p ที่เราเซตมาจากบรรทัดก่อนหน้านี้แหละนะครับแล้วก็กด enter ปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะถอดค่ารากมาให้เรานะอันนี้อาจารย์ทํางานผ่านโปรแกรม Octave นะมันก็จะถอดค่ารากมาให้เรานะดังนั้นค่ารากจากผลเฉลยในโปรแกรมเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ในเราก็จะได้ผลเฉลยนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์สกรีนในสไลด์ก่อนนะครับโอเคนะครับดังนั้นจากผลเฉลยเนี่ยนะครับหมายความว่าไอ้เจ้าก้อนเนี้ยนะครับจริงๆจะได้ออกมาเป็นลบ 2นะลบ 2แล้วก็ลบ+0.5ทุกทีเป็น0.5นะครับแล้วก็บวกลบ J 1.94แล้วกันนะดนตรีเป็นประมาณนะครับดังนั้นถ้าเราเอามาแมปอยู่ในตัวระนาบ S plane ดูนะดังนั้นเท่านามลักษณะเฉพาะของเทอมเนี่ยเทอมที่อาจารย์ยกตัวอย่างมันก็จะมีโพที่ตำแหน่งไหนบ้างครับที่ลบ 2
ที่ลบสองตัวหนึ่งครับแล้วก็จะมีโพที่0.5นะตรงนี้เป็น0.5นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น1.94กับลบ1.94ก็จะมีโพลอยู่ตำแหน่งนี้ด้วยนะครับนะครับนักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับว่าเครื่องหมายของพหุนามลักษณะเฉพาะเป็นบวกเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้การันตีว่าระบบมีเสถียรภาพเพราะอะไรครับเพราะตำแหน่งโพลสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ทางด้าน right hand side นะครับดังนั้นตรงนี้เราไม่ได้ใช้ได้ว่าเฮ้ยเราจะดูพหุนามลักษณะเฉพาะดูแค่เครื่องหมายก็ไม่ได้ละมันจะต้องมีเครื่องมือที่จะมาใช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะทําให้สัญญาณป้านออกในโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยในชั่วโมงถัดไปนะเดี๋ยวนักศึกษากลับเข้ามาเรียนกันอีกคลาสหนึ่งนะเดี๋ยวคลาสที่สองเนี่ยอาจารย์จะพูดถึง take home exam ด้วยนะครับห้ามพลาดดังนั้นเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่ถึงนาทีเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปอาจารย์จะมาพูดถึงเกณฑ์เสถียรภาพของเล้าเฮอร์วิตนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวนักศึกษาก็เข้ามาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์ตัดจบวิดีโอในพาร์ทแรกเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในพาร์ทที่สองนะครับต่อจากนี้เลยนะ